เข้ามาอะไรต่อแม่อะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่เรารู้อยู่ตอนนี้แต่ท่านก็ทำใจแล้วล่ะว่าถ้าเปิดมันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าท่านไม่ทำลูกๆที่อยู่นอกวัดก็ไม่ได้บุญเนี่ยอดบุญนะท่านก็ยอมเปิดนะพอเปิดก็ช่วงที่หนักที่สุดคือช่วงอัศจรรย์ตะวันแก้วอัศจรรย์ตะวันแก้วปีพ.ศ.อะไรเลยจำปีไม่ได้ใครจำได้บ้างปีไหนอัศจรรย์ตะวันแก้วใครจำได้บ้างปีไหนเลยนะประมาณ4041เนาะประมาณนั้นนะ20กว่าปีแล้วเนาะ41คุณมานพเพราะว่า41คุณปทุมธานีบอก45 จริงๆต้องประมาณ4041จ้ะเพราะว่าพอเกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วได้ไม่นานโอ้โหเราก็โดนลุยหนักเลยโดนลุยประมาณ41 42อ่ะจนเกิดรัศจรรย์ตะวันแก้วนี่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งอยู่เนี่ยนั่งตอนนั้นอยู่ที่เจดีย์ใช่ไหมชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิ